สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็ทันทีแบบคลั่งคลแล้วก็ยังอยู่กับเรื่องห่วงคำนึงดวงใจนิรันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นอกจากจะได้คุณหยางจื่อมาเป็นนางเอกแล้วยังมีอีก4หนุ่มนะคะที่ถือว่าหน้าตาดีนะคะเอาหน้าตารูปร่างก่อนละกันดีทั้ง4คนเลยนะคะแล้วก็บทบาทนะคะแต่ละคนก็เด่นกันไปคนละทางนะคะโดยเฉพาะ3ผู้ชายนะคะ3คนแรกที่แบบรู้จักกับเซียวเยามาก่อนเลยนะคะส่วน เฟิงหลงนั้นก็มาทีหลังนะคะอาไม่เป็นไรสำหรับในอพิโซดนี้นะคะหวานก็จะมาพูดถึงในมุมมองของเสี่ยวเยาวนังเอกของพวกเรานะคะว่าจริงๆแล้วในบทน่ะที่มันมีบทของการแต่งงานของอนเนียนกับซางเฉวียนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจตัวละครเสี่ยวเยาที่เป็นนังเอกเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่อง ห่วงคำนึงดวงใจนิรันด์ค่ะหวานจะขอบพูดถึงเน้นไปที่นวนิยายต้นฉบับนะคะไม่ได้พูดถึงไอเวอร์ชันที่เป็นละครมากนะักเพราะว่ามันเอารายละเอียดออกมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองสําหรับในละครนะคะแล้วณนะจุดนี้นะคะในการที่เรากําลังจะเป็นเสี่ยวเยาวกันเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเป็นเสี่ยวเยาวด้วยนะเราจะได้ไปด้วยกันอย่างสนุกนะคะเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นเสี่ยวเยาวจุดหนึ่งที่เราต้องยอมรับก่อนก็คือเสี่ยวเยาวนั้นไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าสิ่งที่เสี่ยว เสียงหลิวนั้นให้กับนางนั้นทําให้นางนั้นมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปโทษเสี่ยวยาวนจุดนี้เพราะว่าคุณถงหัวนั้นต้องการจะให้เสี่ยวเยาวนั้นไม่รู้เรื่องราวที่เสียงหลิวทําให้เขาตะเล่านะคะพวกเราเป็นคนอ่านในวรรณยายเรารู้เพราะฉะนั้นเราเก็บความรู้สึกจุดนั้นไว้ก่อนนะคะในอพิสดนี้ขอเริ่มตรงที่ประเด็นที่ว่าท่านปู่ท่านปู่ของสางเฉียนหรือว่าท่านตาของเสี่ยวยาวนะคะก็คือกษัตริย์ซีเหยียนนั้นก็เคยถามเสี่ยวยาวว่าเจ้า นั้นต้องการผู้ชายแบบไหนนะคะเซียวเยานั้นก็ตอบอย่างเสียงเรียบๆไปนะคะว่าข้าน่ะกลัวผู้ชายที่เป็นอย่างท่านพ่อกับท่านปู่นี่แหละเพราะว่าในใจของพวกท่านน่ะจะมีตัวเลือกที่สําคัญกว่าผู้หญิงอยู่เสมอนะคะก็คือไม่ได้ให้ความสําคัญกับภรรยาอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ไม่ว่านะคะเขานั้นจะผเผชิญกับทางเลือกใดก็ตาม ค่านั้นจะต้องเป็นตัวแรกของเขานะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเขานั้นจะต้องไม่มีวันทอดทิ้งค่าและค่า จะใช้ชีวิตทั้งชีวิตร่วมกับเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นคําตอบของทางเซียวเยาที่ตอบกับทางกษัตริย์ซีเหียนผู้เป็นตาไปค่ะกษัตริย์ซีเหียนก็เลยพูดต่อว่าไอ้เนี่ยมันยากกว่าที่ข้านั้นจะต่อสู้แล้วก็ปกครองประเทศอีกนะเซียวเยาก็เลยบอกว่าก็ถ้าข้าไม่เจอผู้ชายคนนั้นข้าก็จะไม่แต่งงานไปตลอดชีวิตแม้ว่าจะไม่มีผู้ชายข้านั้นก็ยังมีชีวิตที่ดีได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เซียวเยานั้น ตอบกริย์ซีเ e ยียนไปนะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นในละครทีวีหรือว่าในนวนิยายต้นฉบ,บับอ่ะณจุดนี้นะคะเหมือนกันตรงที่ว่าเซียวเยาวนั้นดึงดูดทั้งเซียงหลิวแล้วก็ถูซานรจริงค่ะแล้วทําไมในที่สุดนะคะนางเอกหรือว่าเซียวเยาเซียวเยานั้นก็จึงยอมแพ้ต่อซางหลิวแล้วกออ็แต่งงานกับถูซานจริงนะคะคือนัจุดเนี้ยมันก็มีหลายๆฉากในนวนิยายที่อธิบายได้แต่ว่าฉากที่สามารถจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายสุดๆเอา ตัวอย่างที่เป็นการแต่งงานของอาเนียนกับซางเฉียนเนี่ยแหละค่ะดังนั้นแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงจุดนี้กันค่ะ อเนียนนะคะเคยบอกเซียวยาวถึงเหตุผลที่ไม่ต้องการเลิกที่จะแบบเลิกรักสางเฉียนอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขาเขาก็คือสางเฉียนเนี่ยก็อยู่กับข้ามาโดยตลอดความทรงจําทั้งหมดของข้าก็คือร่างของเขาจะให้ข้าลืมได้อย่างไรกันเล่าข้าจะหาผู้ชายคนไหนในโลกนี้ที่เข้าใจข้าเหมือนเขาเข้าใจหัวใจของข้าแล้วก็เข้าใจตัวข้า คำว่าชอบแม้ว่าเขาจะให้แค่แต้มเดียวก็ยังดีกว่าคนอื่นให้10แต้มนะคะอาเนียนนั้นะนะคะโดยธรรมชาตินางก็เป็นองค์หญิงของเฮาหลิงเหมือนกันนะคะแล้วก็เติบโตมาในพระราชวังตลอดเลยค่ะนางนั้นได้เห็นถึงการต่อสู้เพื่อการแย่งชิงอํานาจเพื่ออํานาจแล้วก็ผลกําไรมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความอบอุ่นแล้วก็ความเย็นชาของผู้คนค่ะนางนั้นก็รู้ดีว่ามันก็มีคนไม่กี่คนหรอก ปฏิบัติต่อนางอย่างดีนะคะแล้วนางก็ยังรู้ว่าตัวของอนเนียนคือตัวของนางเองนั้นนิสัยเสียค่ะคือโดนตามใจโดยพ่อมาตลอดนะคะแล้วก็อนเนียนนั้นเป็นคนที่นางก็รู้อีกว่านางไม่ได้มีทักษะอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะนางนั้น่ะเข้าใจว่าคือนางนั้นดีตรงที่นางมีฐาน,นะเป็นองค์หญิงค่ะเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้แบบแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่เก่งที่ไม่มีทักษะอะไรแบบนี้นะคะมิฉะนั้นแล้ว จะปกป้องตัวเองได้อย่างไรเมื่อเกิดภัยขึ้นนะคะผู้ชายนะคะที่ดีนะที่แบบที่เราเห็นนะ่ะในนวนิยายต้นฉบับแล้วก็ในเวอร์ชันละครนะ่ะก็ที่ดีแล้วก็มีความสามารถจริงๆเลยนั่นก็คือลูโซ่ค่ะแต่ลูโซ่นั้นยังไงยังไงเขาก็ไม่แต่งงานกับอันเนียนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะแต่งงานกับอันเนียนเนี่ยอันเนียนก็คิดแต่ว่าเออซางเฉียนนี่แหละจะต้องเป็นแบบดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่มีใครที่ดีเท่ากับสาง เฉียนนะคะณจุดนี้คือลูโซเขาคือเขาอ่ะไม่เลือกอนเนียนอยู่แล้วเขาหลบตลอดนะคะส่วนอนเนียนนั้นก็ไม่เลือกลูโซอยู่แล้วเพราะว่าในสายตาของอนเนียนนะคะซางเฉียนคือผู้ชายที่ดีที่สุดไม่มีใครจะมาดีกว่าซางเฉียนเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่ากรณีใดๆนะคะซางเฉียนนี่ก็คือเป็นผู้ที่เห็นนางเติบโตขึ้นมาค่ะดังนั้นแล้วนะคะด้วยความรักของพี่ชายเนี่ยอนเนียนก็เชื่อว่าซางเฉียนมีให้นางอย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันและส่วนตัวนางนั้นก็ไม่ต้องพูดถึง เลยนะคะคือนางนั้นรักซางเฉียนอยู่แล้วในในทุกๆสถานะเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ชายที่ให้ความห่วงใยต่อนางนั้นนะคะก็คือซางเฉียนนี่แหละมากที่สุดอันนี้เป็นเรื่องจริงเราก็ต้องยอมรับไปนะคะอเน,นียนนั้นถึงแม้ว่าจะดูสับสนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสติอยู่เสมอในเรื่องสําคัญสําคัญค่ะนางนั้นก็เข้าใจดีว่าผู้ชายคนไหนเนี่ยรักนางจริงๆแล้วก็ผู้ชายคนไหนนั้นแซงทําเป็นเอาอกเอาใจนางนะคะเมื่อ เทียบกับผู้ชายที่แบบว่าหน้าเคารพแล้วก็หน้าเห็นอกเห็นใจแบบมาทำเสแสร้งกับนางโดยผิวเผินอะไรแบบเนี้ยนางนั้นก็เลยต้องยกยอดความดีไปให้ซางเฉวนเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่ดีที่สุดเรียกได้ว่าซางเฉวนในสายตาของอนเนียนนั้นเป็นคนดีที่มากกว่าเป็นคนดีอะเหมนเมนเป็นคนดีมากๆเออ มไม่รู้จะใช้คำไหนให้อันเนียนเลยนะคะทีนี้เซ่ยวยาวค่ะก็เคยคิดว่าเมื่ออันเนียนนั้นเห็นผู้หญิงจำนวนนับไม่ถ้วนนะคะที่ซางเฉียนนั้นจะต้องแต่งงานเข้ามาคือที่แต่งเข้ามาแล้วแล้วก็ยังต้องเป็นอนาคตที่จะต้องแต่งเข้ามาอีกเนี่ยก็เซีย,ยาวก็ได้บอกอันเนียเนอนะถึงความเป็นจริงหลายๆอย่างณจุดนี้ด้วยแต่อันเนียนนั้นนะคะก็ยังรู้สึกว่า สร้างฉวนนั้นก็ยังเป็นน้ำพึ่งสำหรับนางจริงๆค่ะคืออยากจะอยู่ใกล้ๆอะ่ะอนเนียนอยากจะอยู่ใกล้ๆนะคะคือเออมันก็มีความหวานมีความชุ่มชื้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าถ้ามันน้ำพึ่งเป็นพิษมันก็สามารถจะทำให้เกิดอันตรายได้อะไรอย่างนี้นะคะคือ เหมือนกับมันเป็นคาเปรียบเทียบนะอันนี้หวานพูดถึงคําเปรียบเทียบเฉยๆแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเซียวเยาเคยบอกอนเนียนไหมในเรื่องของที่ว่าซางเฉียนจะต้องมีผู้หญิงเยอะๆนะอะไรแบบนี้นะคะอนเนียนนั้นก็รู้แล้วค่ะแต่ก็อย่างที่หวานบอกว่าเออซางเฉียนนั้นเหมือนเป็นน้ําพึ่งที่ชุ่มชื่นนะคะของหัวใจของอนเนียนนั่นเองแต่ในช่วงแรกนะคะอเนียนนั้นรับไม่ได้ค่ะคือมันมีความรู้สึกเจ็บปวดนะคะแล้วนางนั้นก็มีความแบบ มองไปที่ท่านพ่อไงกษัตริย์เข้าวหลิงนะคะเพราะว่ากษัตริย์ข้าวหลิงนั้นมีแบบว่าราชินีเนี่ยมีแค่คนเดียวก็คือตอนที่เป็นท่านแม่ของนางเอกใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ท่านแม่ของนางเอกนั้นแยกทางกันแล้วก็ถึงมามีนะคะท่านทางด้านท่านแม่ของอนเนียนอะไรอย่างนี้ซึ่งก็หน้าตาเหมือนกับสีหลิงเหงิงท่านแม่ของเสี่ยวยาวเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาต่อนะคะคืออนเนียนน่ะก็อยากที่จะอยู่ใกล้ซางเฉียนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในจิตใจของนางเนี่ยก็จะ ประมาณ ประมาณว่าแค่ได้ในสิ่งที่ต้องการคือนางขอแค่ได้มาอยู่นะคะใกล้ๆสางเฉียนแม้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้นจะไร้ค่าในสายตาคนอื่นก็ตามจุดนี้หวานหมายความว่าคือถึงแม้ว่าเข้ามาแล้วไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต้องมามีลูกให้กับสางเฉียนนะเอาง่ายๆค่ะแต่ว่านัดจุดนี้เป็นจุดที่นางพอใจแล้วนะคะเหมือนกับว่าสางเฉียนนั้นให้ความใส่ใจกับนางรักนางปฏิบัติต่ตอน,นางเหมือนกับที่ผ่านๆมาที่นางนั้นเป็นโอ้โหน้อง สุดที่รักของเขานะะในช่วงที่ เซียาวนั้นยังไม่กลับมาแล้วยังไม่มีการพบนะคะวนเซวลิ้วอะไรทั้งสิ้นค่ะทีนี้เราจะมาดูนะคะที่ความเป็นเซลยาวมองมาที่เซียงหลิวนะคะเพื่อนๆตอนนี้พวกเราเป็นเซียาวนะเพื่อนๆแค่ดูนะคะในสิ่งที่ตามองเห็นแล้วก็ในสิ่งที่เป็นความคิดของเซลยาวเท่านั้นค่ะในคู่นะคะของเซลยาวและเซียงหลิวเนี่ยในแง่ของการเลือกทางอารมณ์นะคะทางด้านเซลยาวแล้วก็ทางด้านของอเนียนนั้นมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดเลยค่ะ สมกับความเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะคือคนแรกเลยที่เซียวยาวตกหลุมรักนั่นก็คือเซียงหลิวค่ะไม่ใช่ถูซานรจริงนะคะนางนั้นนะคะเคยพูดกับเซียงหลิวบอกว่าข้านั้นไม่มีพลังอํานาจที่จะปกป้องตัวเองแล้วก็ไม่มีใครให้พึ่งพาแล้วก็ไม่มีที่ที่จะไปค่ะเซียงหลิวนั้นก็คิดว่านะคะหวนเซี่ยวลิว่วหรือว่าเซี่ยวยาวเนี่ยเป็นเหมือนเขาจริงๆคือเหมือนกับวิญญาณที่เร่ร่อนอยู่คนเดียวในโลกนี้ในระหว่างนะคะของการที่ได้สนิทสนมกันระหว่าง สองคนนี้คือเซียงหลิวกับทางเสี่ยวรลีวนะคะทางด้านเซียงหลิวนั้นก็ตกหลุมรักนะคะเสี่ยวเลี้วที่แบบว่าเออเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนใครคนนี้นะคะโดยที่ทางด้านของเสี่ยวยาวเองก็ไม่ได้เคยสนใจตัวตนของเซียงหลิวค่ะว่าจะเป็นปีศาจก้าหัวอะไรหรือเปล่านะคะเพราะนางนั้นก็เต็มใจที่จะตกอยู่ในอันตรายเพื่อเขานะคะแล้วนางก็ช่วยเขาจาก อันตรายหลายๆครั้งค่ะโดยเฉพาะโดยเลือดของนางเองนะคะเซียงหลิวนั้นก็ยังช่วยเซียวยาวจากอันตรายหลายครั้งเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในสายตาของเซียวยาวนะคะความรักของเซียงหลิวเนี่ยมันมาพร้อมกับเรียกได้ว่าเออคือตัวเซียงหลิวเองอะ่ะความรักของเขามาพร้อมกับความยับยั้งชั่งใจ3ประการแล้วก็อันตราย7ประการนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเซียงหลิวนั้นเป็นผู้แบกรับความแบบก,กระตันยัวความเมตตาความชอบ ทำจากผู้ที่มีพัะคุณของเขานะคะ แล้วก็กองกําลังเนี่ยแหละค่ะทหารนะคะเสนรงที่เป็นกองกําลังกบฏค่ะซึ่งเซียวเยาวนั้นนะคะก็มองว่าทุกครั้งที่เซียงหลิวนั้นช่วยนางอะ่ะเขาจะเรียกร้องการตอบแทนจากนางค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูดเลือดของนางนะคะหรือขอให้เซียวเยาวนั้นปรุงยาพิษให้กับเขานั่นเองนะคะคือนี่คือจุดที่เซียวเยาวนั้นมองค่ะแล้วพอมาถึงเหตุการณ์วิกฤตของชีวิตของนางนะคะเซียวเยาวนั้นรู้ว่านางอะตุยไปแล้วก็รู้ด้วยว่าชีวิต ของนางนั้นก็คงจะไม่ฟื้นขึ้นมาถ้าเสียงหลิวไม่ช่วยนะคะแต่แล้วนะคะนางก็มารู้ว่าเออจากซางเฉียนนะคะซางเฉวนก็บอกว่าก็เนี่ยมีข้อตกลงกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเสี่ยวยาวนั้นก็เข้าใจว่าเสียงหลิวนั้นช่วยชีวิตของนางเพราะว่าต้องการข้อแรกเปลี่ยนเป็น เป็นอยอดเขาสนงนะคะหนึงยอดเขาเพื่อที่จะนำเท่ากระดูกของทหารของกบฏเฉินห่งนั้นมาไว้ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเซียวเยาคือในสายตาของเซียวเยานั้นก็จะเข้าใจว่าความลับของแบบ สิ่งที่เซียงหลิวทำกับนางเนี่ยก็คือต้องมีต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเสมอค่ะแล้วแน่นอนว่าอาการบาดเจ็บเหล่านี้นะคะมันคือถามว่านางมีความปวดใจไหมเวลาที่นางคิดว่าทำไมเซียงหลิวอะ่ะจะต้องจะต้องมีข้อแรกเปลี่ยนทุกอย่างมีการคำนวณเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเสียวยาวนะก็คิดว่าโอเคมีเซียงหลิวในแบบ เซียงหลิวนั้นมีตำแหน่งแล้วก็จุดที่ต้องยืนอยู่แตกต่างก,กันกับนางคือเป็นศัตรูนั่นแหละเอาง่ายๆแล้วพอเซียงหลิวนะคะมีมาในตัวตนของฝางเฟิงเปยนะคะก็มาช่วยสอนธนูอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ทุกอย่างก็มีข้อแลกเปลี่ยนหมดนะคะในสายตาของเซียวยาวไม่ว่าจะออกไปเที่ยวกับเขาทานข้าวกับเขานะคะแล้วก็ ทางด้านทูซันจริงก็ต้องมอบแบบว่าสเบียงให้ถึงแบบ30กว่าปีนะคะกับกองทหารส่นหลงของเขาเนี่ยคะ่ะของเซียงหลิวนะคะก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นความแบบ สิ่งที่นางเอกของพวกเราคือเสี่ยวยาวอ่ะรู้นะคะเกี่ยวกับทางด้านเซียงหลิวนะจุดนี้แล้วค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็คือว่าเสี่ยวเยาวไม่ได้นะจุดนี้แต่ถามว่าเรื่องของความรักอ่ะมันควบคุมได้ไหมมันไม่ได้หรอกค่ะเรื่องของหัวใจมันไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะในหัวใจนางอ่ะนางรักเซียงหลิวก็จริงแต่ว่านางนางไม่ยอมรับนะจุดนี้ค่ะส่วนเซียงหลิวเองนะคะเขาไม่ได้อยู่เป็นตัวเลือกให้นางเอกได้เลือกนะคะเซียงหลิวนั้นใส่เกียร์ถอยหลัง ตั้งแต่ในช่วงที่นางเอกนะคะได้ถูกประกาศสู่ใต้ล่าว่านางนั้นคือหวังจีเสี่ยวเยาไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็คือเซียงหลิวนั้นเขารู้จุดจบของเขามานานแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาปรารถนาคือเขาจัดการทุกอย่างค่ะให้เสี่ยวเยาให้เพียบพร้อมสมบูรณ์ก่อนที่เขาจะตายเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วณออนะจุดนี้นะคะก็ผ่านไปอันนี้เรามองในจุดที่เป็นเสี่ยวเยานะคะมาถึงเสี่ยวเยากับถูซานจิงค่ะความรักที่เสี่ยวเยา ต้องการนะคะคือความ ตรงไปตรงมาค่ะเชื่อใจนางอย่างสุดหัวใจแล้วก็ต้องยืนอยู่ตรงนี้นะคะหยุดตรงนี้ให้นางเห็นแล้วก็อยู่ข้างๆนางเนี่ยละค่ะเหมือนที่เพื่อนๆหลาย,ลายๆท่านนะคะคอมเมนต์มาบอกว่าถูซานจิงนั้นเหมือนของตายเลยนะแอนจริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆฟิลนั้นเลยค่ะให้ความสําคัญนะคะกับเซยวล์ยาวก่อนเสมอแล้วก็อีกฝ่ายนั้นก็รู้ว่าเออนางนั้นต้องการอะไรนะคะณนะจุดนี้ก็ต้องชื่นชมถูซานจิงค่ะเขาเขาในเรื่องคือเขาก็ต้องฉลาด ะค,ะคือเขาต้องฉลาดเพราะว่าเขาเป็นจิ้งจอกก้าวห่างนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นถ้าเราเทียบกับแบบว่าผู้ชายเนาะที่แบบมาจีบเราแล้วก็ทําตัวแบบเห็นเราแบบให้เราเห็นตลอดเวลานะคะตามติดอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกดีใช่ไหมคะพวกเราก็ก็รู้สึกว่าเออมีเพื่อนอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะเป็นลักษณะของถูซานจริงแล้วถามว่าเสียวเยานั้นรักถูซานจริงไหมรักนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้น,น่ยหวานบอกแล้วว่านางเอกเรื่องเนี้ยคือไม่จํา เป็นจะต้องรักคนเดียวค่ะทีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อตกลง15ปีนะคะกับเสี่ยวยาวหรือว่าการแบบว่าช่วยไปเกี้ยกล่อมทางด้านของเหล่าสกุลใหญ่ของจงหยวนให้มาช่วยสร้างเฉียนทําแผนการอันยิ่งใหญ่ให้สําเร็จหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็คือจุดประสงค์ที่ถูซานจริงทําทุกอย่างเนี่ยเขาทํา ร้วนทําเพื่อให้เซียวเยาวน้นมีความสุขแล้วก็ไม่จากเขาไปค่ะอันนี้คือสิ่งที่ถูซานจิงนะคะผู้ชายที่เรียกได้ว่ายังไงดีมีความอ่อนโยนคนนี้มีความตั้งใจอย่างที่สุดว่ายังไงยังไงเซียวเยาเนี่ยก็คืออยู่กับเขาอะคือคือเขาต้องการเซียวเยาให้อยู่กับเขาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาบอกว่าอุ้ยงั้นถูซานจริงน่าสงสารจังเลยถ้าเสี่ยวเยาคิดแบบนี้ถูซานจริงอ่ะเขาไม่น่าสงสารหรอกเพื่อนๆเพราะเขาอ่ะรับได้เขามีความสุขเขาเป็นผู้ชายที่แบบว่าขอแค่ผู้หญิงที่เขารักอยู่กับเขาอ่ะเขาโอเคทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเขาอ่ะไม่เศร้าเพื่อนๆแล้วก็เป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าเสี่ยวเยาก็ต้องการนะคะแบบต้องการคนที่จะมาอยู่ด้วยกันตลอดไปแบบเป็นเพื่อนกันพูดคุยกับนางส่วนถูซานจริง นั้นต้องการให้เซียวยาวนั้นอยู่เคียงข้างเขามันเป็นคู่แมทช์นะคะที่เหมาะสมกันมากๆเลยค่ะต่างคนต,งต่างก็ต่างก็มีจุดประสงค์อันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วนะคะถูกสารจริงนั้นก็ยังรู้อีกว่านะคะเซียวยาวนั้นตกหลุมรักเยซือฉีก็คือเยซือฉีนั้น่ะเป็น เป็นเหมือนกับยังไงดีอ่ะเป็นสิ่งที่นางนั้นเหมือนกับคลอดใหม่ออกมาเลยเนาะแล้วก็เยซูฉีนั้นจะเดินตามติดตามเสี่ยวเยาทุกวันแล้วก็ทํากับข้าวคือเป็นทุกอย่างออดูแลเสี่ยวเยาทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หวานเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าถ้าเป็นเยซูฉีเนี่ยอะไรก็สุดๆดของเสี่ยวเยาเลยล่ะค่ะแต่ถ้าเป็นถูซานจิ่งปุ๊บนะคะความรักมันก็มาพร้อมกับความเจ็บปวดเช่นเดียวกันนะคะก็หวานเคยวิเคราะห์ไปแล้วค่ะในความเป็นเสี่ยวย ะะก็คือปกติแล้วจะไม่ได้เจอเสียงหลิวหรอกคะ่ะถ้านางนั้นไม่อยู่ในระดับที่วิกฤตถึงชีวิตแล้วนะเสียงหลิวก็จะไม่ปรากฏตัวหรือว่านางนั้นมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ชายที่อยู่ใกล้นางมากที่สุดนะคะก็จะเป็นซางเฉียนกับถูซานจิ่งแล้วะคะ่ะในซีซั่นที่2เราจะเห็นนะคะผู้ชาย2คนนี้อยู่เคียงข้างนางเอกคือเสี่ยวเยามากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในสายตาของเสี่ยวเยาแล้วอะ่ะคือ ถูซานรจริงนั้นเป็นผู้ที่แบบให้นางอะ่ะให้นางแบบที่ไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีเงื่อนไขอื่นเลยอะ่ะมีข้อเดียวเท่านั้นคือขอแค่เซลเยาวนั้นอยู่กับเขานะคะนี่ก็คือถูซานรจริงแต่ว่าซางเฉียนนั้นนะคะเป็นผู้ที่ทําให้นางนั้นมีชีวิตที่เจ็บปวดมากๆค่ะเพราะว่าซางเฉียนนั้นเลือก ที่จะใช้วิธีนะคะฆ่าคนที่แบบมีความสำคัญในหัวใจของนางมากๆกค่ะก็คือถูซานจิงนั่นเองนะคะก็เออก็กลายเป็นว่านะคะเป็นจุดที่นางเอกก็ตัดขาดจากซางเฉียนแต่ก็ไม่สามารถจะฆ่าจากซ่างฆ่าซางเฉียนได้นะคะแต่เลือกที่จะแบบว่าไม่ขอพบไม่อะไรอีกแล้วละคะ่ะเรามาสรุปประเด็นกันก่อนนะคะประเด็นก็คือเหตุผลที่อนเนียนนั้นยังไงยังไงก็ยังเลือกนะคะที่จะแต่งงานกับซางเฉียนค่ะ ซึ่งณจุดนี้นะคะมันก็มาเข้ากับสิ่งที่เซียวเาวนนะคะแต่งงานกับถูซานรจริงเช่นเดียวกันเพราะว่านะคะความรักของถูซานรจริงนั้นมันตอบโจทย์ค่ะ เสี่ยวยาวนะคะเป็นสิ่งที่เสี่ยวยาวนั้นต้องการอ่ะเพื่อนๆนะคะเสี่ยวยาวนั้นนะคะต้องการให้ถูสารจริงเป็นคนดีของนางค่ะแล้วก็นางนั้นไม่ต้องการให้เซียงหลิวนั้นเป็นคนดีมากเกินไปนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องราวของสิ่งที่ผู้หญิงต้องการอ่ะมักจะเกิดการขัดแย้งกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วความรู้สึกที่เป็นเสี่ยวยาวตอนนี้พวกเราเป็นเสี่ยวยาวอยู่นะเพื่อนๆความความรักอาหารที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของนาง คือนางอะ่ะไม่เต็มใจที่จะยอมรับว่าลึกๆแล้วเนี่ยนางนั้น รักเสียงหลิวนะคะคือแบบมันยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้นะจุดนี้นะคะเพราะว่าก็ก็นางมีความรู้สึกว่าในสายตาแล้วก็ความรู้สึกของนางเนี่ยถ้านางรักเสียงหลิวแล้วอะ่ะมันเป็นภาระของนางมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันทั้งเกิดความระแวงด้วยนะคะเกิดความระแวงแล้วก็เกิดความที่แบบว่ามันจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอันนี้เป็นจุดที่เราเป็นเสี่ยวเยาแล้วเรามองเข้าไปนะคะดังนั้นแล้วอเนียนนะคะยืนยันที่ยังไงยัยง,งไงก็จะแต่งงานกั สัางเฉยกับเพราะว่านางเนี่ย ชอบแล้วล่ะความรักแบบที่นางเคยได้รับจากซางเฉียนแล้วมันก็จะมีอยู่ตลอดไปนะคะความรักแบบที่ใส่ใจนางนะคะเอาใจนางเหมือนกับเป็นเป็นน้องสาวคนดีมาก่อนอะไรแบบนี้นางโอเคแล้วนะคะส่วนนางเอกของพวกเราก็เช่นเดียวกันค่ะก็ทูซานจิงนั้นให้ความรักที่ที่นางเอกของพวกเรามีนะคะมีตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะต้องอยู่เป็นเพื่อนนางต้องเห็นนางนั้นเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะคะก็เหมือนกันทูซ <laughs> านจิงหรือว่าเยซซอฉีนั้นนะคะก็ยังไง ก็ได้ขอแค่มีเซียวเยาวอยู่ข้างกายของเขานะคะได้อยู่ด้วยกันนี่ก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าแมทช์กันสุดๆนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ